สวัสดีค่ะนี่คือช่วงเวลาของที่นี่ไทย PBS กับดิฉันณัฐฐากมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะ20กุมภาพันธ์วันพรุ่งนี้จะมีการเปิดเวทีกลางเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลพยายามทำความเข้าใจกันนะคะระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเรื่องการเปิดเวทีสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ขณะที่บรรยากาศดูเหมือนว่าข้อมูลของแต่ละฝ่ายและจุดยืนจะยังเห็นแตกต่างกันอยู่มากนะคะอีกด้านหนึ่งโครงการขุดเจาะสำรวจน้ำมันปิโตรเลียมก็ได้เริ่มขึ้นที่พื้นที่จังหวัดขอนแก่นท่ามกลางเสียงคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ขณะที่ได้เห็นการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เข้าไปแล้วนะคะเพื่อที่จะเริ่มการขุดเจาะสำรวจน้ำมันตามคำสั่งของกรมเชื้อเพลิงกระทรวงพลังงานค่ะโดยมีทหารคอยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์เข้าไปประชาชนในพื้นที่สะท้อนความกังวลนะคะว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยิ่งกังวลว่าจะสร้างความขัดแย้งระหว่างผู้คนในชุมชนด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณภูมิพัฒน์บุญเลี้ยงค่ะชาวบ้านดุลศาสตร์อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นบันทึกภาพวันแรกที่บริษัทอพิโก้โคราชขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมผ่านชุมชนเพื่อติดตั้งที่หลุมเจาะสำรวจในจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างจากหมู่บ้านแห่งนี้เพียง2กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดขอนแก่นส่วนที่กำลังกว่า300นายคล้องแขนผลักดันให้ชาวบ้านขยับออกจากเส้นทางลำเลียงอุปกรณ์คือมันเจ็บใจค่ะบ่เป็นย่านบ่กลัวว่ายังทั้งสิ้นแต่ว่ามันเจ็บใจว่าเพียงคือมันบังคับเฮาแค่ในสิ่งที่เฮาบ่อยากได้นี่รัฐบาลมันเปลี่ยนเขามาคุ้มมาคมเหงเขาค่ะแท้ทั้งๆที่เขาปกป้องสิทธิเขานี่ชุมชนของเขานี่ปากคลองของเขาไม่เปลี่ยนคนมาเบิ้งมันคือประเห็นความสำคัญของเขาเนี่ยเกือบ1สัปดาห์รถขนย้ายอุปกรณ์จะลำเลียงเครื่องมือเข้าพื้นที่อย่างน้อยวันละ1เที่ยวใช้รถกว่า10คันขณะที่ชาวบ้านใช้กิจกรรมบนท้องถนนบอกว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้แต่ตัวแทนผู้ได้รับสัมปทานบอกกับชาวบ้านว่าจะยังไม่ดำเนินการใดๆเพียงแค่ขนอุปกรณ์เข้ามาเพื่อเตรียมความพร้อมเท่านั้นเอกสารจากไอพิโก้นี่คือส่งถึงใครครับทุกหน่วยงานครับเราแจ้งใครบ้างครับก็พูดชาวบ้านทุกบ้านจังหวัดอำเภอชุมชนแล้วก็เข้าไปชี้แจงตามครัวเรือนด้วยครับครบถ้วนครับเราเดินชี้แจงใช่ครับแล้วการขึ้นป้ายที่จะบอกครับครับตามที่เรียนครับทบทวนครับผมนะครับไม่ค่ะตามกฎหมายนี้ต้องแจ้งล่วงหน้าชาวบ้าน15วันไปอ่านดีๆนะครับอ่านให้ได้อ่านให้ละเอียดนะครับวันที่มาติดนั้นวันที่11ค่ะครับผมขออนุญาตชี้แจงแค่นี้นะครับผมครับผมบริษัทยินดีทบทวนครับติดป้ายที่ขึ้นวันที่11แล้วประกาศว่าจะนำเครื่องเข้ากันที่12ใช่มั้ยครับหลุมสำรวจปิโตรเลียมดงมูล B หรือ DM5 อยู่ในแปลงสัมปทานปิโตรเลียมบนบกแปลงสำรวจ L27/43 ของบริษัทอพิโก้โคราชจำกัดตั้งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างจากบ้านนามูลและดูนศาสตร์อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเพียง2กิโลเมตรชุมชนแห่งนี้เคยได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมที่บ้านนาคำน้อยซึ่งห่างจากที่นี่ไม่มากความกังวลทำให้ชาวบ้านขาดความเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดผลกระทบปัจจุบันหลุมสำรวจปิโตรเลียมดงมูล B หรือ DM5 ได้เตรียมพื้นที่เพื่อวางแท่นผลิตแล้วรอเพียงอุปกรณ์บางส่วนที่ต้องขนย้ายเท่านั้นการสนที่กำลังของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดขอนแก่นเพื่อขอให้ชาวบ้านเปิดทางให้รถขนย้ายอุปกรณ์เข้าไปในพื้นที่เป็นประเด็นที่ชาวบ้านร้องต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชาวบ้านเองก็มีความเห็นว่าตรงนี้ได้ละเมิดต่อข้อตกลงที่มาประชุมที่กรรมการสิทธิและกรรมการสิทธิก็ได้มีข้อเสนอไปแล้วซึ่งมติกรรมการสิทธิเนี้ยถึงไม่ใช่เป็นผลบังคับใช้กฎหมายนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องการที่เราพยายามยึดหลักการที่ไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการที่ไม่ให้เกิดการขยายความขัดแย้งถึงความรุนแรงเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานของรัฐจะสามารถดำเนินการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้รับในเรื่องของการที่นะครับมีการเผชิญหน้ากันระหว่างชาวบ้านกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่นะเราก็รู้สึกว่าก็เสียใจและไม่เข้าใจว่าทำไมฝ่ายปกครองนั้นไม่เข้าใจในเรื่องของการดำเนินการต่างๆที่เราได้กระทำมาอุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่บ้านนามูลและดูนศาสตร์ถูกรื้อถอนมาจากแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L15/43 สินภูห้อมตะวันออก -1ST จังหวัดอุดรธานีช่วงที่หลุมสำรวจนี้ดำเนินการได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงด้วยเช่นกัน
ความคิดของผมสวนยางกว่า50ไร่ของภูธรอโนชาเดชเกษตรกรบ้านนาเหล่าอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีอยู่ห่างจากหลุมสำรวจเพียง300เมตรภูธรเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งที่หลุมสำรวจนี้เผาก๊าซต้นยางเริ่มผิดปกติและส่งผลกระทบต่อสุขภาพว่าจะลงไปทำงานปุ๊บเนี่ยช่วงเขาจุดไฟเนี่ยนะพี่กินมันเนี่ยมันจะเหม็นไปสุดไร่หนุนปุ๊บไปถึงปุ๊บนี่มันจะเกิดการไปถึงปุ๊บนี่เราจะเกิดการเหมือนกับเราอยากหลับทันทีเป็นง่วงเป็นซึมเป็นลืมตาไม่ขึ้นกินเหม็นแล้วก็หายใจนี่แน่นน้ำลายนี่แห้งเดี๋ยวบ้วนน้ำลายออกมานี่มันจะเป็นผงไปกระจายไปเลยมันจะไม่เป็นมันจะไม่ยืดอาการที่เกิดขึ้นบนผิวหนังและระบบหายใจแม้ผลการตรวจเลือดของภูธรแพทย์ยังไม่ชี้ชัดว่าเกิดจากขั้นตอนการเผาก๊าซแต่เขาเชื่อว่าสารเคมีที่มาพร้อมเขม่าจากการสันดาบเป็นต้นเหตุการจัดทำ EIA หรือรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอาจเป็นทางเลือกเพื่อเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมและสร้างความมั่นใจต่อการจัดการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนและจุดนี้เองอาจเป็นประเด็นตั้งต้นที่จะยุติความขัดแย้งภูมิพัฒน์บุญเลี้ยงไทย PBS รายงานสำหรับแนวทางการหารือที่น่าจะเกิดขึ้นในเวทีกลางวันพรุ่งนี้นะคะติดตามในช่วงตอบโจทย์ค่ะ